ธนาคารกลางหลายประเทศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่งผลยังไงกับตลาดที่อยู่อาศัยทั่วโลกและคนที่กำลังผ่อนบ้านฟังคลิปนี้ให้จบค่ะสวัสดีค่ะพบกับประชาชาติ in brief ฟังข่าวเล่าครบจบที่เดียว EP 45ตลาดอสังหาริมทรัพย์ฟุบทั่วโลกดอกเบี้ยดันค่าผ่อนบ้านพุ่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะบริษัทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ Oxford Economics คาดการว่าในปีหน้าหรือปี2566ตลาดที่อยู่อาศัยทั่วโลกจะชะลอตัวครั้งใหญ่สาเหตุหลักมาจากวิกฤตค่าครองชีพและอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงกดดันให้คนในหลายประเทศไม่อยากซื้อบ้านทั้งที่เมื่อช่วงปลายปี2564ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวจากโควิด-19 ตลาดที่อยู่อาศัยทั่วโลกมีแนวโน้มสดใสตอนนั้นดอกเบี้ยก็ต่ำคนยังมีรายได้และเงินเก็บเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาบ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกว่า41ประเทศทั่วโลกแต่เมื่อหลายประเทศใช้มาตรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยรับมือภาวะเงินเฟ้อคนที่ซื้อบ้านเลยต้องเจอดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่พุ่งสูงขึ้นเช่นสหรัฐอเมริกาอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านระยะ30ปีอยู่ที่ 7% ทำให้ยอดผ่อนรายเดือนเฉลี่ยอยู่ที่กว่า 2,600 ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจาก 1,700 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 คิดเป็นเงินไทยในช่วงนี้คือเพิ่มเป็นเดือนละ 93,000 บาทจาก 60,000 บาทส่งผลให้ยอดขายบ้านในสหรัฐลดลงราว 24% ซึ่งนับเป็นการลดลงของสินเชื่อที่อยู่อาศัยในสหรัฐสู่ระดับต่ำสุดในรอบ25ปีในยูโรโซนก็ไม่น้อยหน้าทั้งแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านก็พุ่งสูงตามนโยบายการเงินของธนาคารกลางเหมือนกันเมื่อเดือนกันยายนพบว่าการขอสินเชื่อใหม่เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยในยูโรโซนลดลง 30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนในอังกฤษการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ลดลงถึง 32% จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ IMF ได้แสดงความกังวลถึงความเสี่ยงที่ตลาดที่อยู่อาศัยจะพังทลายเพราะหากคนไม่อยากเสียดอกเบี้ยสูงๆแบงก์ก็ปล่อยสินเชื่อยากท้ายที่สุดเมื่อคนไม่อยากซื้อบ้านราคาบ้านก็จะลดลงอย่างฉับพลันขั้นเลวร้ายสุด IMF มองว่าราคาจริงของบ้านในประเทศตลาดเกิดใหม่อาจลดลงมากถึง 25% ในช่วง3ปีข้างหน้าส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วก็เสี่ยงที่ราคาบ้านจะร่วงลงราว 10% ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังภาคส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างซัพพลายเออร์ไปจนถึงการใช้จ่ายและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่อย่าเพิ่งแตกตื่นกันนะคะเพราะว่านักวิเคราะห์จาก Oxford Economics ยังมองถึงปัจจัยบวกอีกหลายข้อทั้งการจ้างงานที่ยังคงแข็งแกร่งอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่ำน่าจะทำให้การลดราคาบ้านและภาวะถดถอยของตลาดที่อยู่อาศัยไม่รุนแรงเท่าวิกฤตการเงินในอดีต